ชื่อชายครับอายุ30ปีครับอาชีพทำงานโรงแรมเป็นพนักงานตำแหน่งหนึ่งครับมาเป็นคนสักที่80ครับแรงบันดาลใจมาจากการสักนี่คือผมได้แรงบันดาลใจมาจากไหนผมไม่รู้ที่รู้ผมคือผมรักในหลวงผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรักในหลวงกันมากแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมทุกคนคนไทยเขาถึงรักในหลวงกันมากผมอยากให้ทุกคนลองย้อนมองกลับไปอดีตไม่ว่าแม้แต่ปัจจุบันในหลวงทรงเหน็ดเหนื่อยอะไรและทำผลประโยชน์อะไรให้กับเรามั่งแล้วเราเคยทำประโยชน์เคยทำอะไรให้เพื่อเขามั่งแค่พื้นที่แค่นี้นะครับผมสามารถให้ได้โปรเจกต์นี้ผมยอมรับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีทำให้คนไทยรักในหลวงมากขึ้นและผมเป็นคนหนึ่งผมก็รักในหลวงและฟีดแบ็กการสักนี้ผมไม่กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีเหตุผลไหมที่จะมาสักคำนี้ผมไม่มีเหตุผลครับผมรักครับผมรักในหลวงมากแล้วผมไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีประเทศของผมแล้วก็ในหลวงของผมทุกคนก็ต้องรักประเทศของตัวเองแล้วคุณเคยรักประเทศของคุณหรือไม่ไม่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาพวกคุณเคยทำประโยชน์ไปให้กับประเทศมากแล้วผมขอฝากไว้ให้ทุกคนโปรดจงรักในหลวงให้มากขึ้นและให้ทุกคนคนไทยช่วยกันดูแลปกป้องประเทศของตัวเองให้รักใคร่กลมเกลียวไม่ต้องแบ่งแยกแบ่งสีแบ่งชนชั้นและวรรณะพวกเราพวกเราเกิดมาเป็นคนไทยเหมือนกันขอให้รักกันไว้นานๆและขอให้รักในหลวงมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ